สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมอะมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับเช่นเคยครับพี่น้องครับเรามาพบกันนะครับในเรื่องราวของอัลกุรอานนะครับที่เป็นธรรมนูญที่เป็นระบบระเบียบการใช้ชีวิตนะครับในดุนยานี้นะเราคงไม่มองข้ามทุกๆวันแล้วก็ทุกๆชั่วโมงนะฮะทุกๆวินาทีที่ผ่านในชีวิตของเรานะครับเราคงไม่มองข้ามว่าช่วงนี้เป็นช่วงฟรีช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำอะไรก็ได้คงไม่ใช่นะครับเพราะทุกๆวินาทีของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายถือว่าเป็น เวลาที่มีคุณค่านะครับทำไมถึงบอกอย่างนี้เพราะถ้าเราศึกษาเรียนรู้นะครับเรื่องของอัลอิสลามเราจะเข้าใจทันทีนะครับว่าทุกเสี้ยววินาทีนั้นเราสามารถสร้างอะไรได้เยอะแยะมากมายเราสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับในยุคนี้เนี่ยนะครับในยุคที่มีเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เนี่ยนะครับมันกว้างขวางมันรวดเร็วมันทำอะไรต่อมีอะไรได้เยอะแยะมากมายมากกว่านะครับคนในรุ่นก่อนๆเราสัก 10-30 ปีที่แล้วนะครับที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องรอเวลารอจังหวะนะครับแต่วันนี้ความดีที่เราสามารถทำได้บางครั้งไม่ต้องรอเวลาพี่น้องนะฮะบางเรื่องบางอย่างเราสามารถทำได้ตลอดนะฮะเราสามารถที่จะใช้ช่วงเวลาต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาได้หมดเลยครับวันนี้พี่น้องมีมือถือพี่น้องก็สามารถที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องของศาสนาได้นะครับไม่ต้องรออะไรครับรอเวลามีงานถึงจะไปฟังได้ทีนึงรอเวลาเจออาจารย์จะไม่ต้องเลยพี่น้องตอนนี้นะในหลายๆที่นะพี่น้องสามารถที่จะติดตามสามารถที่จะค้นคว้าสามารถที่จะศึกษาเรื่องของอัลอิสลามได้นะครับผ่านอะไรเทคโนโลยีที่เราเรียกกันว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยนะฮะได้หมดเลยนะยิ่งตอนนี้นะครับเรามีพี่น้องที่เสียสละนะครับแล้วก็ทำในเรื่องของเสียงอิสลาม24ชั่วโมงนะครับแล้วยังมีแอปพลิเคชันนะครับพี่น้องก็ติดตามและยังมี Facebook นะครับพี่น้องก็ติดตามเนี่ยนะครับมุสลิมออนแอร์นะครับใน YouTube นะก็สามารถทั้งหมดเหล่านี้เขาเรียกว่าเราคงไม่ได้ว่าเลือกอันนี้ไม่ชอบไม่เกี่ยวนะฮะคือเราศึกษาเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือศึกษาสัก 2-3 เรื่องนะเรียกว่าวิชาแล้วกันนะครับวิชานั้นวิชานี้ก็ได้ติดตามนะครับแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องพี่น้องจะได้เข้าใจและจะเห็นว่าการศึกษาอิสลามไม่ได้จำกัดว่าจะต้องอยู่ในห้องเรียนไม่ได้จำกัดว่าจะต้องอยู่อายุระหว่างนี้ถึงนี้ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นไม่จำกัดพี่น้องทุกคนจะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องของอัลอิสลามนะครับตามอายะห์กุรอานที่เราได้เรียนกับพี่น้องไปนะครับที่คำว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักนะครับครับพี่น้องครับวันนี้ก็ยังคงอยู่ในซูเราะห์อัลอะลักนะครับหรือซูเราะห์อิกรอนะครับบ้านเราเรียกกันอย่างนั้นนะฮะเพื่อทำความเข้าใจนะครับซูเราะห์จริงๆคือซูเราะห์อัลอะลักนะครับก็เรามาถึงอายะห์ที่4นะครับที่เมื่อครั้งที่แล้วนะครับบอกไปแล้วนะครับว่าอัลลอฮฺสุลานั้นทรงเมตตานะครับแล้วก็ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สามารถอ่านกุรอานหรืออ่านได้นะครับนะทั้งที่นบีก็อ่านหนังสือไม่ออกนะก็เขียนหนังสือไม่เป็นนะครับแต่ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺสุลตาลานะครับให้ท่านนบีได้เพื่อให้รู้ว่านบีไม่ได้แต่งขึ้นมาเองนบีไม่ได้คิดค้นหรือได้สร้างกุรอานไม่ใช่นะนี่คืออีกหนึ่งฮิกมะห์หนึ่งเขาเรียกกลยุทธ์หรือวิธีการที่พระองค์ลดสละให้เราได้ประจักษ์นะครับนะมาดูครับอายะห์ถัดไปที่บอกว่าอัลลัมัลอินซาอัลลัมัลอัลลซีอัลลัมบิลกะลัมสำคัญมากเลยครับผู้ซึ่งที่สอนมนุษย์ใช้ปากกาพี่น้องครับมันคงไม่ใช่โดยบังเอิญนะที่เรามา
ใช้ปากกาในการบันทึกใช้อะไรตรงไหนคือปากกาเนี่ยคงอาจจะไม่ใช่แบบนี้เสมอไปนะครับเป็นการบันทึกสมัยนี้ปากกาก็เป็นการเขียนเสร็จแล้วบันทึกนะฮะเพื่อไว้อ่านไว้สอนแล้วไว้เป็นตำรับตำรานะฮะอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยอยู่ในคำว่าอัลลดีอัลลัมบิลกอลัมผู้ซึ่งที่สอนมนุษย์เนี่ยนะครับให้รู้จากการบันทึกการเขียนการสร้างตำรับตำราการบันทึกสิ่งต่างๆที่มันมีประโยชน์ไว้ในตัวเองด้วยคนรุ่นหลังต่อไปด้วยนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ให้เราได้รู้นะครับว่าจากเดิมที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลยแต่วันหนึ่งเมื่อเราศึกษาเรียนรู้ก็รู้จากการอะไรครับบันทึกนะใช้ปากกาบันทึกข้อมูลการบันทึกข้อมูลในการที่เราจะจำในการความสำคัญต่างๆนะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คือด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์ก็บอกชัดเจนนะครับอัลลอฮีอัลลามะบิลกอลัมนะฮะทำไมล่ะครับอัลลามัลอินซานะมาลัมยะอะลัมนี่อีกข้อนึงครับมันไม่ใช่เราเก่งนะพี่น้องนะนะที่ในโรงเรียนที่เขาจะสอนกันนะครับคนที่คิดค้นเรื่องของอะไรแรงดูดดึงดูดของโลกคนที่ได้พิสูจน์ว่าโลกกลมคนที่สร้างอะไรหลอดไฟคนแรกคนที่ทั้งหมดเหล่านี้นะเราอาจจะโฟกัสและหนังสือหลากหลายที่จะบอกว่าโอ้โหคนคนนี้เก่งคนนี้อัจฉริยะคนนู้นคนนี้แต่อย่าลืมครับว่ากุรอานบอกของเราถึงเรื่องของใครสอนเขาใครสอนเขานะฮะให้เราได้มีความยากีนความเชื่อมั่นว่าความเกรงกาจความสามารถการเป็นอัจฉริยะนะมันไม่ใช่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งได้ถ้าพระองค์อัลลอฮฺสละไม่ให้เห็นไหมฮะนี่คือความเชื่อมั่นนี่คือความศรัทธาของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะเพื่อขจัดอะไรครับขจัดการตะกับบทออกทุกคนมีหมดครับคุณลักษณะโอหังยักษ์โสเนี่ยมีหมดเลยโอ้อวดเนี่ยมีหมดแต่เราจะกดมันลงได้แค่ไหนอย่างไรตรงนี้ต่างหากแล้วครับดังนั้นเมื่ออายะห์นี้บอกเราทั้งหลายนะครับอัลลซีอัลลามะบิลกอลัมอัลลามัลอินซานะมาลัมยะอะลัมพูดถึงสอนมนุษย์ในสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้พี่น้องวันนี้เราไม่รู้แต่พวกนี้เรารู้เนี่ยมันไม่ใช่เราเก่งนะอัลลอฮ์สอนสอนผ่านใครล่ะครับผ่านคนนั้นคนนี้ให้คนนั้นได้รู้ก่อนแล้วก็มาถ่ายทอดมาถึงเรานะให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้เราได้ข้อคิดถูกไหมฮะพี่น้องลองดูครับว่าหลายครั้งหลายคราวที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับนั่งกัน10คนเห็นเหตุการณ์เหมือนกันหมดเลยแต่ใน10คนมีคนเดียวที่ได้อิบรอหรือได้ข้อคิดแต่อีก9คนมองเฉยๆมองเฉยๆเห็นไหมทำไมอ่ะนี่แหละครับเป็นการสอนเป็นการสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนคนหนึ่งได้คิดได้ประจักษ์และจากการคิดของเขาการประจักษ์ของเขานั้นได้บันทึกลงได้บอกให้เป็นเหตุผลได้นู่นได้นี่ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อเห็นไหมฮะมันไม่ใช่การอัจฉริยะของคนคนนั้นยังไม่ใช่แน่นอนครับเขาเก่งแน่นอนเขาฉลาดนะครับแต่ความเชื่อเบื้องหลังความฉลาดใครเป็นผู้ให้ล่ะครับใครเป็นผู้ประทานล่ะครับนะถ้าการศรัทธาไม่มีนะถ้าไม่มีการศรัทธาไม่มีการเชื่อมั่นก็จะบอกก็หันกลับไปหาใครล่ะครับก็ตัวเองก็ต้องมองตัวเองว่าเก่งมองตัวเองว่าเป็นอัจฉริยะแต่ถ้าเรามีการศรัทธาล่ะครับเราจะไม่มองนะเราจะย้อนกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเนื่องจากพระองค์กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานที่บอกว่าอัลลัมัลอินซานะมาลัมยะอะลัมในเรื่องราวทุกๆเรื่องพี่น้องทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คนเขามองข้ามทั้งหมดเหล่านี้อัลลอฮฺสละสอนให้กับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นให้ข้อคิดไม่ว่าจะเป็นให้มุมมองนะครับหรือการพิสูจน์หรืออะไรต่อมีอะไรหมดเลยช่วงนี้อะไรเกิดขึ้นช่วงนี้อะไรเกิดขึ้นโรคระบาดที่มันติดกันรวดเร็วมากมายถ้าเรามองว่ามันเป็นอุปสรรคในการที่จะเดินไปนู่นจะต้องเที่ยวไปนี่เรื่องของธุรกิจเราก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งให้รู้ว่าความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่ส่งมาหน่อยเดียวให้มันเกิดขึ้นป่วนไปทั้งโลกเราเคยคิดจินตนาการไหมว่าทั่วโลกจะไม่มีการสื่อสารจะไม่มีการไปมาหรือพูดง่าย
ครื่องบินก็จะไม่มีการบินออกจากสนามบินบางทีไม่เคยคิดนะแต่วันมันเกิดเพราะอะไรนะเราได้อิบรอเราได้ข้อคิดไงและข้อคิดนี้เราก็คนที่คิดก็จะนำมาเป็นตัวอย่างนำมาสอนนำมาบอกให้กับคนรุ่นหลังๆนะฮะเด็กๆเยาวชนลูกศิษย์ลูกหาแต่ถ้าเราไม่คิด เราก็จะมองเพียงแค่เป็นเอกหนึ่งอุบัติขึ้นหรือโรคภัยที่มันอุบัติขึ้นนะซึ่งเราต้องผ่านมันไปให้ได้อะไรต่างๆนานานะครับดังนั้นอยากให้เราได้เข้าใจนะครับว่าอะไรที่เรารู้ใหม่อะไรที่เราเข้าใจใหม่นะครับทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์สอนเราบอกเรานะครับนะโดยมีอัสบาบหรือสาเหตุจากคนนั้นคนนี้ก็ว่าไปนะครับต่อมาครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยพี่น้อง5องค์การแรกนะฮะที่ถูกประทานลงมาครั้งแรกเลยให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงตรงนี้ครับจากคำว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักคอลักัลอินซานะมินอัลักอิกรอวะร็อบบุกัลอักรอมอัลลซีอัลลัมบิลกอลัมอัลลัมัลอินซานะมาลัมยะอ์ลัม5องค์การแรกที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยฮะทั้งหมดในดุนยานี้การใช้ชีวิตนะฮะแล้วก็ทั้งหมดในการที่อุมมะห์หรือประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงวันกิยามะห์เลยรัดคุมหมดเลยนะระวังทุกเรื่องไม่ว่าการศึกษาการเรียนรู้การสำนึกนะครับนะต่อมาอะไรครับเพื่อให้เราทุกคนได้สำนึกด้วยนะฮะว่าอะไรครับกัลลาอินนัลอินซานะลายะตกอนี่ฮะให้เราทุกคนได้ประจักษ์ครับว่าทำไมบอกมาอย่างนี้ขนาดนี้นะว่าอัลลอฮ์สร้างอย่างนี้นะแล้วอย่าลืมนะที่มาที่ไปของตัวเราเองนะหมายถึงว่ารากฐานเดิมของมนุษย์มาจากไหนเนี่ยอย่าลืมกำพืชนะครับเสร็จแล้วก็อัลลอฮ์ให้เกียรติอัลลอฮ์ยกย่องนะครับถึงจะอ่านไม่ได้ก็จริงแต่อัลลอฮ์ก็ให้อะไรครับให้สิ่งที่สูงที่สุดก็คืออัลกุรอานนะครับเสร็จแล้วทำไมครับสอนในเรื่องการใช้ปากกาสอนในสิ่งต่างๆเรื่องต่างๆที่ไม่เคยมนุษย์ไม่เคยรู้ค่อยๆสอนค่อยๆบอกจนกระทั่งวันนี้มาถึงตัววันนี้นะเสร็จแล้วทำไมครับอัลลอฮ์ซุลาห์กำชับบอกนิดหนึ่งกันละหาไม่ได้เลยนะฮะอินนัลอินซานะลายะตะกอแท้จริงมนุษย์เนี่ยชอบอะไรชอบโอหังชอบฝ่าฝืนชอบตะกบดชอบโอ้อวดเมื่อไรนะตอนไม่มีอะไรก็ดูถ่อมตนดีหรอกแต่เวลาเริ่มมีความสามารถนะเริ่มร่ำรวยเริ่มมีพละกำลังหรือมีพวกพ้องท่านนี้ลืมนะเขาเรียกลืมกำพืชลืมที่มานะครับตอนอ่อนแออยู่ตอนไม่มีอะไรนะครับก็ยังพูดจารู้เรื่องอยู่แต่เวลาเริ่มไล่มาเลยครับตอนไม่มีฐานะนะก็ยังไปมาหาสู่พบปะกันเวลาเริ่มมีฐานะตอนนี้เวลาไม่ค่อยว่างพบผู้คนก็ไม่อยากจะพบนะหมายถึงคนจนนะครับเราก็คิดว่าเรานี่โหเก่งสามารถเห็นมั้ยเวลาถ้าเรามียิ่งมีพวกมีเพื่อนก็คิดว่าเรานี่เขาเรียกทำอะไรก็ได้นะให้เราให้รู้ว่าเรานี่เก่งเรานี่มีศักยภาพนะและที่สำคัญก็คือโอหังกับพระผู้เป็นเจ้าก็คือคิดว่าความสามารถเนี่ยไม่ได้ขอดุอาอูซุบิลลาห์นะครับคือพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวเลยเราทำของเราล้วนๆที่วันนี้หลายคนออกมานะครับว่าศาสนาไม่จำเป็นบ้างและวัฒนธรรมไม่จำเป็นบ้างและนี่นะครับนี่แหละความคิดอย่างเนี้ยนะลืมกำพืชไปหมดเลยว่าเดิมทีวันนี้ที่มายืนได้ขนาดนี้ที่พูดได้ขนาดนี้เพราะใครนะฮะไม่ใช่เพราะแม่ที่สอนมาหรือไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่อบรมกันนั้นหรือที่วันนี้เขามีความสามารถแต่ลืมมาแล้วเห็นไหมฮะนี่แหละครับกัลลาอินนัลอินซานะลายะตกอนะฮะอัรอาฮุสตักนานะนะครับตะกับบทไม่พอนะครับโอหังยะโสไม่พอนะครับเขาก็มองในตัวเองด้วยอย่างที่บอกนะพี่น้องครับคนเราเวลามีเงินก็จะมีพวกใช่ไหมมีเงินก็จะมีพวกนะมีพวกก็จะเริ่มขยายอาณาเขตนะครับแล้วก็ตัวเองก็แน่นอนแหละครับยิ่งมีพวกเยอะมีคนหนุนมีคนคอยเขาเรียกเหมือนกระตุ้นนะเราเรียกว่ายุก็ได้นะครับบางทีก็เสนอนั่นเสนอนี่เราก็เห็นด้วยเห็นไปกันโดยที่ไม่มีใครคำนึงว่ามันดีหรือไม่มันใช่หรือเปล่านะครับแล้วก็มันจะส่งผลกระทบนะครับโดยภาพรวมหรือระยะยาวให้กับ
ตัวเราหรือไม่เพราะเราคือไม่มีอะไรเราเกิดมาจากไม่มีอะไรพี่น้องเราเกิดมาจากไม่มีอะไรแล้ววันนี้เราจะมีอะไรสักหน่อยนึงนะฮะเราคิดว่าเราแจ๋วแล้วหรือเราคิดว่าเรานี่ยิ่งใหญ่เราคิดว่าเรามีเงินเยอะมีพรรคพวกมีความสามารถนู่นนี่นั่นแล้วหรือคิดว่าตะกบดขนาดนี้แล้วเราจะอยู่รอดอย่าลืมนะครับพี่น้องมีเด็กมีช่วงอะไรวัยชะกันนะนะหรือเราชะบาบนะวัยรุ่นเนี่ยนะเราจะมีวัยแก่วัยชราที่จะลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะและแน่นอนนะทุกคนยอมรับถึงขั้นตอนต่างๆเหล่านี้หมดเลยแล้วเราคิดว่าเราจะเก่งข้ามฟ้าเราคิดว่าเราจะยิ่งใหญ่ข้ามฟ้ากันนั้นหรือนะครับมันก็ต้องมีวันจุดจบเช่นเดียวกันแล้ววันนั้นจะไปอย่างไรวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอินนาอิลาร็อบบิกะรุจอานี่แหละครับอายะห์นี้บอกให้เราสำนึกเลยนะครับว่าแท้จริงอย่างพระองค์คือการกลับคืนแน่นอนนะจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้สำนึกเสมอนะครับว่าสุดท้ายก็กลับสู่อัลลอฮ์ไม่ได้ไปหาใครนะไม่ว่าวันนี้เราจะเชื่อไม่วันนี้เราจะยอมรับว่าตายไปแล้วก็แล้วกันไม่มีอะไรเราอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยก็คือเราจะกลับไปหาสู่ผู้สร้างก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นถ้าเราเขาเรียกเข้าใจเรายอมรับข้อนี้พี่น้องการโอหังการยะโสการตะกับบทการโอ้อวดเนี่ยเพื่ออะไรเพราะทั้งหมดเหล่านี้กำลังจะบอกว่าเรากำลังฝืนเรากำลังเหมือนกับท้าทายผู้สร้างท้าทายผู้สร้างนะดังนั้นให้เราได้เข้าใจนะครับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนที่เป็นมุสลิมคนที่ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องสำนึกนะฮะเสมอนะครับแล้วก็ต้องมองให้ออกนะครับว่าวันนี้ที่เราได้วันนี้ที่เราเป็นนะครับด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับเราเป็นคนจนก็อัลฮัมดุลิลละห์เราเป็นคนรวยก็อัลฮัมดุลิลละห์เราเป็นคนรู้น้อยก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเพราะนี่คือสิ่งหนึ่งที่พระองค์มอบให้กับเรานะจะด้วยกับสาเหตุใดถึงเรายังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับอัลเลาะห์ให้อะไรกับเราเราก็น้อมรับด้วยความเต็มใจนะฮะดีใจแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราต้องศรัทธาแล้วต้องศึกษาต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะสุดท้ายไม่ว่าจะรวยจะจนจะเก่งไม่เก่งอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายทำไมครับกลับไปที่เดียวกันนะฮะอินนาอิลาร็อบบิกะรุจอานี่ไงบอกให้เราได้สำนึกบอกให้เราได้เข้าใจว่าท้ายสุดเป้าหมายสุดท้ายของเราทุกๆคนคือกลับไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมนะครับว่ารวยก็ไปจนก็ไปนะครับคนพิการก็ไปนะถ้าวันนี้อยู่ดุนยาเราลำบากอาคิเราะห์ลำบากอีกโอ้โหนี่เขาเรียกว่าชีวิตที่น่าอดสูชีวิตที่ขาดทุนย่อยยับแต่ถ้าหากว่าดุนยานี้นะครับเรายากจนเราลำบากแต่เราเข้าใจเรารู้จักเราศรัทธาต่อผู้สร้างที่แท้จริงอินชาอัลลอฮ์ในอาคิเราะห์ข้างหน้าเราจะสบายนะเราจะได้รับการตอบแทนเพราะเราศรัทธาว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วเราจะกลับคืนสู่พระผู้เป็นเจ้าเราจะกลับคืนสู่พระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างผู้ให้เรามาทุกสิ่งทุกอย่างและผลตอบแทนก็คือวันนั้นแต่ถ้าหากว่าวันนี้นะเราลำบากเราทรมานเราไม่มีอะไรบ้านไม่มีอยู่อาหารไม่มีกินและเรายังไม่ศรัทธาและยังไม่คิดว่าเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหาผู้สร้างอีกนี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับแล้วก็เป็นสิ่งน่าเสียดายนะครับในวันเวลาที่เราอยู่ในโลกดุนยานี้นี่เป็นเหตุหนึ่งที่อายะห์กุรอานที่เราบอกไว้ว่าอัลลามัลอินซานมาลัมยะลัมข้อนี้พี่น้องครับตอกย้ำพวกเราทั้งหลายว่าถ้าไม่รู้เนี่ยนะครับเราศึกษาเราถึงจะรู้และจากรู้เนี่ยแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงจากรู้เนี่ยแล้วก็เราจะพัฒนานะครับขอให้เป็นความรู้ที่เป็นจริงเป็นความรู้ที่เป็นสัจธรรมและเป็นความรู้ที่ไม่ได้ทำให้เรานั้นออกห่างจากการรู้จักผู้สร้างที่แท้จริงและแน่นอนล่ะครับเป้าหมายของเราก็จะไปในทิศทางเดียวกันก็คือกลับสู่ผู้สร้างที่จะตอบแทนให้รางวัลกับผู้ที่ทำความดีทั้งหลายนะครับเอาละครับพี่น้องเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม